หมายถึงเบียร์กาวดิไอ้เหี้ยโดนกระแทกเลยแบบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะฮะวันที่ผมจะต้องมารับคอมพิวเตอร์ผมเสร็จแล้วนะครับดีใจหน่อยระยะเวลาในการทำเนี่ยนะครับประมาณ2เดือนเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามแม่งนะครับว่าทำไมแม่งถึงนานขนาดนี้นะครับแม่งในที่นี้ก็คือเชียร์พี่เพลงนี่แหละเจ้าของร้าน HRC นะครับวันนี้ผมเอาคอมมาคืนมันด้วยนี่คือสภาพคอมนะฮะที่ผมใช้มา2เดือนเต็มๆถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะเออก็ใช้ได้การ์ดจอก็โอเคตัดต่อก็ได้เล่นเกมก็ได้อาจจะมีค้างบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราเคยใช้คอมด้วยแบบสุดๆมาอะไรเงี้ยป่ะเดี๋ยวเราไปที่ร้าน HRC กันวันนี้ผมจะไม่ต่อปากต่อคำกับมันวันนี้ผมจะไม่ทะเลาะกับมันวันนี้ผมจะไม่เถียงมันต่อให้มันจะเรียกชื่อแฟนผมเป็นชื่ออะไรก็ตามนะครับถ้าเรียกชื่ออะไรที่รักเราไม่ต้องสนใจหรอกป่ะคนเลวไม่ต้องไปสนใจหรอกจะล็อกรถยังโอเคยักษ์ใส่รองเท้าเหยียบน้ำแพงนะคะที่รักคู่นี้โชว์ประสิทธิภาพช่วงนี้นะครับถ้าใครตามปิมใน IG อยู่นะครับก็น่าจะเห็นว่าผมบ้ารองเท้ามากนะครับก็เดี๋ยวขึ้นวาร์ป IG ให้ยักษ์ follow กันเอาไว้นะครับเน็ตไอดอลก็เงี้ยฮะต้องมีไอจง IG นะมาร้านแม่อุ้ยมีหญิงด้วยดูเลยครับท่านผู้ชมครับเจ้าของร้านยังไม่ออกมาดูแลยังไม่ออกมาเปิดประตูเลยมารยาทแบบนี่ที่เราควรดึงออกมันเข้ายากอะไรโอ้ไม่ครับท่านผู้ชมผมจะไม่เถียงมันวันนี้พี่เบนสวัสดีครับตอนนี้นะว่าตอนเนี้ยคอมมึงเนี่ยทำไมครับการ์ดคอจะไปแล้วอ่ะฮะคือภาพมันปิดไว้แต่เหมือนมันลงเลเวลมีปัญหาไอ้เหี้ยปั๊กกำลังปั๊มเดี๋ยวชื่อพี่จริงจังมั้ยเนี่ยถามมันดิไอ้ปั๊กกำลังปั๊มอยู่พอ Windows อัปเดตแล้วเลเวลการ์ดจอมาแล้วเหมือนแบบมันลายตลอดมันกำลังลง Windows รอบที่4อยู่ครับคือมันภาพขึ้นมาเนี่ยภาพขึ้นอยู่ไหนเดินไปดูดิหลอกกูใช่มั้ยเนี่ยมึงเดินไปดูไอ้เหี้ยลง Windows 4รอบแล้วจะถ่ายมันมาแล้วแบบโอ๊ยไอ้เหี้ยเปลี่ยนตรงหน้าเหวอไม่เหวอไม่เชื่อกูไงจะมาถ่ายเนี่ยไม่บอกได้คนหนวดคนไหวคนเดี๋ยวเหนื่อยเซนเซอร์เนี่ยเฮ้ยพี่จริงจังมั้ยเนี่ยพอถึงตอนลงเลเวลการ์ดจอกูเพิ่งถอดการ์ดจอออกมาเมื่อกี้ตอนนี้เรายังไม่เห็นคอมนะครับไม่เห็นเดี๋ยวค่อยเปิดตัวแบบโอเพนนิ่งนะฮะเดี๋ยวคือนี่ลงไปต้องนานแล้วแต่หัวข้ามแล้วจริงมั้ยเนี่ยแต่ว่าจะเข้าไปปรับสีไฟแล้วถ่ายรูปเพราะว่าเราเห็นว่าภาพติดใช่ไหมคิดว่ามันเป็นที่อะไรไงนี่จะลงง่ายแต่ถ้าลงไปโน่แล้วลงเลเวลได้ก็จบแล้วไม่แต่พี่ลงมา 3-4 รอบแล้วไม่ใช่หรอบางทีคนเราต้องพยายามมากกว่าเดิมแล้วถ้ากลับบ้านไปแล้วพังอ่ะโอ้โหพี่ผมพยายามคิดประโยคที่โคมเพียงเมื่อกี้แต่อันเมื่อกี้อะไรใช่แล้วพี่ไม่ได้แกล้งผมใช่ไหมไม่นี่กูอยากจะถ่ายรูปแล้ววันนี้ถ่ายรูป2เครื่องกูลงรูปแรมคอแฟร์ไปเนี่ยอยากจะให้เขาโดนเขาอยากจะให้กูลบเลยเนี่ยตอนนี้พี่ผมอยากรู้ว่ารายจ่ายของเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วเรามีแต่ค่าที่เราคุยกันประมาณก็บอกว่ามี 30,000 ใช่เหรอก็เอาแค่ 30,000 3,500 นี่ไงโอเคน่ารักอ่ะที่เหลือเกินจากนี้นี่คือกูไม่ได้คิดตังค์ทำคอมทั้งเครื่องไอ้เหี้ยบินมา5รายการไอ้สัตว์นี่มี M2 ด้วยนะโอ้นี่ครับท่านผู้ชมฮะ960 Evo ไม่แต่การจอพังนิดก็เท่านั้นน่ะก็จอพังแม่งก็เท่านั้นน่ะไอ้เหี้ยทำทั้งเครื่องมาอย่างเนียนเลยเครื่องแม่งดูโคตรดีเล็กด้วยแรงด้วยไอ้สัตว์การจอพังหน้าตึงเลยหน้าตึงมันภาพติดเนี่ยตอนนี้ลงวินโดก็คือภาพก็ออกจากการ์ดไปนั้นแหละก็ยังไม่ลายไม่เหี้ยอะไรแต่พอถึงตอนที่เดเวอร์พอปกติเราลงวินโดนี้จะไม่ลงแยกใช่ไหมเราอัปเดตวินโดให้มันมาเองมันอัปเดตวินโดมันก็จะเลือกลงเดเวอร์ทีละอันแทนพอถึงคิวการ์ดจอปุ๊บเป็นไงฟ้า
เออจอฟ้าเลยพอถึงตอนมันลง Nvidia ปุ๊บจอฟ้าภาพลายเนี่ยกลับมาเข้าไม่เข้า Windows เออนี่เครื่องกลับมาฟอง Windows เสียอะไรรอบที่ผ่านมาเป็นอะไรแล้วมึงยังทำเหมือนเดิมอีกเหรอแต่ก็เปลี่ยนวิธีอยู่เรื่อยๆไงก็ลองลงในเวอร์การ์ดจอก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อเดี๋ยวผมขอเคลียร์แป๊บนึงตอนนี้ผมอยู่หน้าร้าน HRC นะครับเมื่อกี้เนี่ยคุยกับคนทำคอมนะครับก็คือพี่ฟักคือตอนนี้พี่ฟักลองมาประมาณ3วิธีแล้วนะครับไม่ว่าจะอัพจากตัวไดรเวอร์เองหรือว่าอัพการ์ดจอจาก Windows หรือว่าอัพจากโปรแกรมต่างๆคือตอนนี้เวลาลง Windows เนี่ยมันก็ยังใช้ได้แต่พอเราลงไดรเวอร์ของตัวการ์ดจอ GTX Titan X เนี่ยนะครับมันมีปัญหาซึ่งการ์ดจอตัวนี้ผมใช้มาประมาณ3ปีนะครับก็คือพร้อม CPU นั่นแหละสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือมันจะเสียพร้อม CPU เลยนะครับซึ่งถ้ามันเสียพร้อม CPU เนี่ยผมบอกเลยว่าหนักมากหนักแบบหนักสุดๆคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันก็แค่ซื้อการ์ดจอใหม่ถูกไหมฮะการ์ดจอใหม่ก็20,000อะไรอย่างเงี้ย30,000แต่ว่าของผมเนี่ยซื้อการ์ดจอเสร็จผมต้องซื้อบล็อกน้ำอีกอย่าลืมนะครับว่าคอมพิวเตอร์ผมเป็นระบบน้ำนะครับมันก็ต้องมีบล็อกน้ำซึ่งไอ้บล็อกน้ำเนี่ยการ์ดจอยิ่งแพงบล็อกน้ำก็ยิ่งแพงตามไปอย่าง1080บล็อกน้ำก็จะราคา1 980บล็อกน้ำก็จะราคา1ซึ่งมันทำออกมาเพื่อรองรับของมันโดยเฉพาะนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอันนี้จะลองเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะครับก็เขาบอกเดี๋ยวเขาจะพยายามทำให้ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือว่ามันจะยังไงนะครับตอนนี้ผมเครียดจริงจังเลยแบบเครียดจริงๆอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ผมแม่งใช้เงินเยอะอ่ะเออตัวเองนี่ใส่ไม่ดีอ่ะซื้อรองเท้าบ่อยแล้วก็ฟุ่มเฟือยอ่ะคอมที่แบบใช้ทำงานเงี้ยแม่งดันมามีปัญหาก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ผมเครียดจริงไงดูหน้าผมดิผมถ่ายคลิปผมไม่เคยหน้าเครียดขนาดนี้เลยเฮียถ้าแม่งไม่ได้รอบนี้นะช่างแม่งไม่ใช่ของกูก็ขายรองเท้าซื้อกระจกซื้อยีซี่มาสัตว์ไททันพังภาพแต่ภาพโชว์แล้วแต่ในวินโดว์ไม่เจอกระจกก็อาจจะแค่ไดรเวอร์ไม่มาป่ะแต่ถ้ามันเป็นที่ M2 ก็ไม่น่าเพราะว่า M2 มันใช้อยู่ครับสดๆจะเพิ่งเปลี่ยนความจริงนี่ 280X นี่กูว่าลงน้ำเครื่องแรกเลยมั้งเนี่ยไม่รู้ว่าโลกนี้แต่ว่าประเทศนี้แน่ๆจอฟ้าหน้าทำแท้งเนี่ยก็เปิดเลยจอฟ้าเลยเป็นไงไอจอฟ้าเท่าไหร่ภาพเขียวดีสัสพร้อมมันเป็นเดอะฮักไปได้ยังมีลายเป็นตลาดมันยังจอฟ้าเนี่ยชอบดีเอาใหม่ขอรอบขอรอบมันแบบมันลวนไปหมดเลยนี่ต้องมีขวดแล้วนะคือขวดที่สองหมายถึงเบียร์กาวดิไอเหี้ยโดนจนแห้งเลยแบบได้ปะได้ปะไอสังคมกล้องสั่นเลยเอ้ยเหี้ยกันสั่นเอาไม่อยู่กันสั่นเอาไม่อยู่บอกเลยเจอกาวจากกาวแห้งไปแต่กันสั่นเอาไม่อยู่เลยจิตสภาพพี่ดมกาวเดี๋ยวมึงดูนะค้างเล็กไหนนานๆเนี่ยแทงหวยเลยเผื่อถูกก็ซื้อกระจกใหม่คือยังไงขณะนี้เวลา 22:43 นาทีทำไมไม่นอนกระจอเรียบร้อยตอนนี้เราลองตอนที่เราใส่แล้ว750ป่ะ750ในขณะที่มึงคุยกูมึงก็ยังไม่ออกจากเกมไปเหี้ยกูเกือบไม่ได้กดยืนยันไงพี่ปักถามพี่ทำไมอยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไงคิดว่าน่าจะต้องถักรองเท้าฮะคิดว่าต้องขายรองเท้าดิเฮียต้องออกของตีเลยจริงจังปะเนี่ยขายรองเท้าเหรียญเกมแล้วตีไม่เข้าแล้วตามที่คิดไว้การ์ดจอน่าจะเสียอันนี้เป็นการ์ดจออันนี้ตัวการ์ดจอนี้ตัวบล็อกน้ำถ้าเป็นการ์ดจอธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีซิงค์อยู่เฮ้ยเกมเสียงดังว่ะแต่ถ้าพวกคนที่ทำชุดน้ำแบบผมเนี่ยมันก็จะมีการ์ดจอนะครับแล้วก็ตัวบล็อกน้ำซึ่งเฉพาะไอตัวการ์ดจอเนี่ยมันก็หนักพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่นี่เราต้องซื้อบล็อกน้ำเพิ่มด้วยบล็อกน้ำก็ราคาเอาเรื่องอยู่พี่ถ้าเปลี่ยน1080 Ti บล็อกน้ำประมาณเท่าไหร่บล็อกน้ำราคาของใหม่เลยอ่ะ4,750แพ็คเกจ1,450แล้วตัวการ์ดจอ1080ถ้าเรฟเฟอเรนซ์น่ะตอนนี้เหรอคือ2ก็เยอะอยู่แต่ของใหม่มันขายไม่ได้แล้วใส่บล็อกได้เนี่ยมียิงโดไม่แพงมากคิดว่าไม่ถึง3คือถ้าเปลี่ยนการ์ดจอเนี่ยถ้าก็เปลี่ยนทั้งเครื่องเลยนะเหมือนคอมเครื่องใหม่เลยมันคือหมดทำการ์ดจอทั้งบล็อกอ่ะมึงก็ทำเข้าชุดน้ำมึงไม่ได้คิดอยู่แล้วเลยบล็อกอ่ะไม่ยากบล็อกกับการ์ดจ
ตอนนี้คือชัวร์ๆแล้วการ์ดจอ1050 Ti ก็ใส่ได้เลยตั้งแต่มาเนี่ยนะครับพี่ฟักบอกว่าใช่นะครับผมตอนนี้พี่เพลงชนะไอ้เบ้อตลกอะไรเนี่ยจริงจังอยู่คือตอนแรกมันเปิดติดครับแต่ว่าพอเรากำลังจะลงไดเวอร์ปุ๊บมันก็ดับเราลองแก้มาประมาณ3รอบแล้วนะครับก็ไม่ได้จนพี่ฟักบอกว่าเอองั้นเราลองเปลี่ยนการ์ดจอดูซึ่งเราลองเปลี่ยนเป็น1050ก็ติดใช้งานปกติเจอไดเวอร์เลยใช่ไหมพี่ใช่ก็เท่ากับตอนเนี้ยคือเปลี่ยนการ์ดจอนะครับจาก Titan X น่าจะไป1080 Ti คือใช้ตัวนี้เป็นใช้ในตัวเก่าตัวแรกใช่ยังไม่ใช่ XP ไม่ใช่ Black Cloud ผมก็เข้าใจนะที่แรงกว่าแหละแรงกว่าเยอะคือผมถามผมว่าผมเข้าใจ 100% เลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมใช้งานอะไรมันบ้างไงทั้งตัดคลิปทั้งสตรีมคือทุกอย่างอ่ะผมใช้มันมา3ปีกับ4ปีซึ่งมันก็ตามเวลาครับผมก็เข้าใจเออก็ทำตังกับมันมาเยอะแล้วตรงๆก็คือก็โกงเข้ามาเยอะเหมือนกันใช่ไหนจะเด็กอายุ10อะไรของมึงวะเนี่ยนี่กูต้องมาตลกกับมึงอีกเหรอมึงดูกูเครียดอยู่เห็นมึงไม่พร้อมตลกกันก็ผมเข้าใจครับผมเข้าใจมากกว่าว่าพวกเทคโนโลยีมันเรื่องปกติครับที่มันมีใช้มันก็ต้องมีเสียมันเรื่องปกติมันโหมันไม่คงทนถาวรหรอกก็วันนี้ก็คงยังไม่เสร็จกูเปิดคลิปอย่างดีเลยนะพี่อุ้ยวันนี้มาเอาคอมเว้ยยังไงวันนี้ HRC เสร็จกูแน่นอนมึงบอกเข้าไปเลยว่าเราพยายามขนาดไหนพี่ฟักวันนี้เป็นไงบ้างเสร็จตั้งแต่กี่โมงเล่าหน่อยมันเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงเหรอเออเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็เมื่อวานบอกว่าจะมาก็เมื่อวานที่กูคิดคือไอ้เหี้ยเดี๋ยวเหี้ยพิมมาว่าดึกๆแล้วมันมาไหมตี3แม่งยังไม่มาเลยก็เราอยู่กันตี3แล้วกูเลยทำให้การ์ดจอแม่งพังเดี๋ยวอันนี้การ์ดจอพังเพราะมึงใช่ไหมไม่ยอมมาเอาตั้งแต่เมื่อวานไงเมื่อวานอาจจะไม่เสียก็ได้กลัวกลับไปก็เสียอยู่ดีไหมล่ะคือเครื่องมันสวยแหละเป็นไงอ่ะแวนเป็นไงบ้างแวนฟาร์มตีมังกรอยู่ตัวแรกเหรอใช่ไม่ต้องเล่นสั้นๆก็คลิปนี้ก็ยังไม่ได้รับคอมนะครับเดี๋ยวให้พี่เพลงจัดการเรื่องการ์ดจอจัดการนู่นจัดการนี้ก่อนคุยกับเจงก่อนเดี๋ยวเราออกไปคุยกับเจนแป๊บนึงนะครับตอนนี้เจนยังไม่รู้เรื่องอะไรคอมมันต้องเปลี่ยนการ์ดจอค่ะเมื่อกี้เขาลองเปลี่ยนเป็น1050แล้วมันใช้ได้มันติดตามปกติเลยก็คือเราต้องเปลี่ยนการ์ดจอซึ่งราคาการ์ดจอก็ประมาณเกือบ 30,000 แล้วก็ซื้อบล็อกด้วยบล็อกการ์ดจอก็ 3-4,000 นั่นแหละแล้วก็ขายรองเท้ามาทำคอมมาจริงจังนะครับคือเครียดไหมก็มีบ้างครับแหมเงินมันตั้งหลายบาทใช่ไหมแต่ว่าผมหาเงินกับมันมาเยอะมากแล้วนะครับคือคอมเครื่องนี้มันหาเงินให้ผมมาเยอะมากๆนะครับแล้วถ้าวันนึงมันเสียผมก็เข้าใจครับมันเป็นเทคโนโลยีเพื่อนต้องมีเสียมีอะไรเป็นเรื่องปกตินะครับมันจะ4ปีแล้วครับท่านผู้ชมซึ่งผมรู้เลยมันต้องมีคนที่คอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำไมมันเสียเยอะจังพี่ปิมทำไมไม่ลองให้ร้านอื่นดูร้านนี้เขาอาจจะนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าผมสนิทกับผู้พี่เขามากสนิทแบบสนิทมากๆนะครับผมพูดตรงๆนะถ้าผมไม่ได้มาทำกับเขานะเหยียบแสนครับท่านผู้ชมเหยียบแสนแน่นอนคืออันเนี้ยเขาแทบไม่คิดเงินผมเลยอ่ะคือคิดแค่ของที่ผมเปลี่ยนและคิดแบบถูกมากๆผมถามพี่เขาแบบพี่มันเข้าเนื้อพี่ปะวะเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ทำให้ซึ่งผมไม่อยากให้มีคอมเมนต์แนวนี้เลยผมเข้าใจอ่ะเออผมเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีก็คงจะต้องเปลี่ยนการ์ดจอนะครับก็คือสรุปเปลี่ยนทั้งเครื่องเลยครับเหมือนทำคอมใหม่เลยทุกอย่างทำใหม่หมดเลยทั้งการ์ดจอที่กำลังจะเปลี่ยนนะครับ CPU ใหม่เมนบอร์ดใหม่เคสก็ใหม่ชุดน้ำใหม่คือใหม่ทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับที่มันยังไม่เสร็จนะครับผมก็อยากให้มันเสร็จนั่นแหละก็พาร์ทนี้ก็ยังไม่ได้คอมนะครับก็รอพาร์ทหน้าเนาะถ้าเป็นกำลังใจให้ผมมากดไลค์ผมหน่อย ขอแค่ไลค์อ่ะนะครับแล้วก็มาดูโม้กับปิมเยอะๆนะครับเวลาสตรีมก็มาโดเนทให้ปิมบ้าง เนี่ยคนดูปิมสมมติสัก 3,000 คนโดเนทให้ปิมคนละ10บาทเงี้ยปิมก็ได้การ์ดจอใหม่แล้ว รู้สึกไงที่เขาเสียตังค์เพิ่มอะทำไมที่เราคิดเยอะอ่ะที่ซื้อรองเท้าไม่เห็นคิดขนาดนี้เท่านี้ฮะวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็อยากให้ไปติดตามพี่ๆร้าน HRC ครับคือเขาดีจริงๆอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงเห็นปิมพูดจาไม่ดีกับเขาเห็นเขาพูดจาไม่ดีกับปิมคือเราสนิทกันมากครับเราสนิทกันมากเรารู้จักกันมาหลายปีครับตั้งแต่พี่เขาแบบร้านยังไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยปิมยังเป็นดีเจที่แบบคนยังไม่ค่อยรู้จักจนถึงทุกวันเนี้ยเขาก็ยังแบบซัพพอร์ตผมอยู่แบบไม่ห่างไปไหนวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านจริงถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปครับไม่ไปคุณดูหน่อย